ขยับมาดูเรื่องนี้ครับประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยติดตามกันมาในข่าวสารจะได้ยินเพลงที่ชื่อว่าอะไรนะทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยใช่ไหมของวง Paper Plane ใช่ไหมเป็นเพลงดังเป็นเพลงฮิตของแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับล่าสุดเพลงนี้ไปโผล่ในข้อสอบด้วยคุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลนะครับสำหรับกระแสของเพลงฮิตกลุ่มวัยรุ่นฟันน้ำนมเพลงทรงอย่างแบดของวง Paper Planes นะครับล่าสุดเพลงนี้ถูกเอาไปใช้ออกข้อสอบครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยแฟนเพจ Facebook เครือข่ายเยาวชนสนองคุณแผ่นดินมีการโพสต์ภาพข้อสอบนี่ภาพนี้นะครับตีกรอบมาให้ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเอาเป็นเนื้อเพลงขึ้นมาทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยใช่ไหมแล้วก็ถามคำถามมี2ข้อค่ะจากเนื้อเพลงตรงนี้เนี่ยถามคำถามข้อที่31กับข้อที่32ข้อที่31ถามว่ายังไงถามว่าจากบทเพลงข้างต้นนี้ข้อความใดตรงกับหลักธรรมอริยสัจ4เรื่องทุกข์โอ้โหจำกันได้ไหมอริยสัจ4ที่ตอนนู้นไงที่นักข่าวไปถามนายกเรื่องค่าไฟแพงแล้วนายกบอกว่าอริยสัจ4รู้จักไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอ่ะนี่ท่านเนื้อเพลงเนี่ยเอามาปรับประยุกต์ใช้อ่ะอะไรที่มันเข้ากับทุกของอริยสัจ4นี่แล้วก็มีช้อยส์ให้เลือกในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับนี่ตามหน้าจอแล้วก็ยังมีข้อ32ครับคุณผู้ชมถามถึงเนื้อเพลงต่ออีกว่าเนื้อเพลงที่ขีดเส้นใต้นี่ที่ขีดเส้นใต้ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะใช้หลักธรรมในข้อใดในการแก้ไขปัญหาตามบทเพลงดังกล่าวโอ้โหนี่1 2 3 4มีให้เลือกอีกนี่ธรรมะเข้าถึงใจน้องๆเลยนะคะใช่ไหมถ้าเกิดจริงๆนะไม่ต้องเขียนเนื้อเพลงก็ได้ทำไมฮะร้องได้อยู่แล้วพอร้องได้อยู่แล้วใช่ค่ะว่ามันเด็กที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเปิดเพลงนี้ที่ไหนนะเด็กตัวเล็ก1ขวบ2ขวบร้องได้หมดเลยร้องได้หมดเลยโยกตามกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นท่อนคอรัสด้วยนะครับท่อนฮุกด้วยทีนี้เนี่ยประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับว่าแบบเนี่ยเป็นแบบการอินเทรนด์แบบรู้จักการออกข้อสอบที่ผมว่าส่วนตัวผมว่ามันก็ดีนะทำให้หนึ่งเลยเด็กมีความรู้รอบตัวว่าตอนนี้เพลงนี้กำลังเป็นกระแสสองก็คือให้เอาความรู้ต่างๆมาประยุกต์ให้มันใช้ได้จริงแต่ถ้าเกิดจะให้ดีอีกนิดผมว่าเป็นข้อเขียนไหมให้เขียนตอบแล้วก็อธิบายเขาจะได้ใส่เหตุผลของตัวเองมาถ้าเกิดเป็นช้อยส์แบบนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาไงอาจจะตีความคนละแบบได้เหมือนกันนะครับดีนะผมว่าเรื่องนี้กำลังดังเลยครับ